โหเชื่อแล้วเชื่อพี่ต้นแล้วเอามาเป๋เลยครับวันนี้ผมประแมนครับพาทุกท่านมาที่สนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับเพื่อมาทดลองขับครั้งแรกครับกับเจ้า Lamborghini Huracan STO ครับตอนนี้นะเราพร้อมแล้วนะครับครับจะมาทดลองขับเจ้า Lamborghini Huracan STO นะครับนี่คือครั้งแรกของผมและพี่เอนะครับอินสตรัคเตอร์จะนำเราก่อน2รอบฮอตแลปอีก1รอบเดี๋ยวไปชมกันเลยครับแม่จะมาแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวจะดูกันว่าเจ้า STO จะเป็นอย่างไรนะครับจึงแรงม้าจะไม่ได้โหดมาก140นะครับตรงนี้จะเป็นโค้งแรกของสนามกีฬานะครับว่าแบบพูดอะไรพอเสียงท่อมันดังมากคือมันโหดจริงๆเสียงโหแต่มันเกาะมากครับพี่เกาะมากเกาะมากตอนนี้แค่โหมดสตาร์ทนะคือโหมดสตรีทเมื่อกี้มีดิ้นๆนิดนึงตอนแต่คนนั่งไม่รู้สึกนะพี่คนนั่งไม่รู้สึกว่ารถมันมีอาการรู้แต่ว่ารู้สึกว่ามันจะเสถียรหมดเลยเดี๋ยวพี่แมนลองครับเดี๋ยวมาลองกับพี่พีทนะฮะอินสตรัคเตอร์ของเราเดี๋ยวเจอครับนะครับตอนนี้เราอยู่กับน้องพีทฮะอินสตรัคเตอร์ของเรานะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าขับแบบของจริงเป็นยังไงที่ขับแบบสมัครเล่นนะโอ้โหแรงจริง
ี่คอเคล็ดแน่นเบรกดีไหมครับพี่แมนโอ้นี่ที่ถามโอ้ยังไม่เรสใช่ไหมใช่ครับโอ้คือแบบเข้าเป็นแบบนิ่งๆเลยซึ่งมันจะต่างกับรุ่นอีโวปกติเลยใช่ครับคือช่วงล่างเหล็กกันโคบความกว้างของล้อระบบแท็กชั่นทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดเลยไม่เหมือนอีโวเลยครับมันคือรถแข่งที่วิ่งถนนได้รถแอโร่นั้นเองแบบเต็มมากเข้ากับรุ่น GT3 เลยนะอีโวใช่ครับก็คือแรงม้าต่อหนักเข้ารุ่นซุปเปอร์โทเฟโอที่แข่งว่าไอวันเมสสองลำโพงเลยครับแต่ว่าดาวฟอร์สอาจจะสู้ GT3 ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าปีกหลังเขาใหญ่กว่านิดหนึ่งแต่ว่าก็ถือว่าดาวฟอร์สเนี่ยใกล้เคียงระหว่างกลางซุปเปอร์โทเฟโอกับรถ GT3 เลยคือถ้าอยากขับรถแข่งแล้วไม่รู้ไม่มีเวลาแข่งอ่ะก็คือซื้อคันนี้เหมือนได้ขับรถแข่งทุกวันสุดยอดฮะเยสขอบคุณมากครับครับหัวโขกตลอดโอ้โหเชื่อแล้วเชื่อพี่ต้นแล้วเอาแป๊ะเลยโอ้โหเราขับแบบได้ไกลกว่าที่เป็นได้เยอะมากนะครับสุดยอดอ่ะที่เราขับกันเนี่ยมันคือเด็กๆไอ้แจ๊คเลยเราขับแบบโอ้ยน้องแดงน้องแกะเหงื่อออกเลยเพราะผมยังไม่ได้ขับนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวไปเพลงคิวต่อไปเรื่องแน่นอนครับมันแน่นอนครับตอนแรกที่ลองขับก่อนตอนแรกมันยังไม่คุ้นไงใช่ไหมเราก็แบบยังเฟ้อๆพะๆอยู่เมืองนอกก็จะเป็นอย่างนี้อินสตรัคเตอร์ขับนำแล้วก็ขับตามไลน์เนี่ยแต่คราวนี้ไม่ทันพี่พีทแบบขับไปแบบปาตาไม่ทันเลยอ่ะเหมือนกันเลยครับมันเสียวไงใช่ไหมเพราะมันเร็วคือสนามมันไม่ได้ใหญ่เหมือนช้างปึ๊บๆแล้วก็เจอโค้งเลยใช่ก็เลยแบบไม่กล้าเท่าไหร่ฮะจับเกียร์อีกอะไรเงี้ยฟีลลิ่งเป็นไงครับโอ้โหรถแข่งเลยแข่งเลยนะนี่คือรถแข่งอัตรสเต็มเสียงโอ้โหซาวมูดมันอ่ะเด่นมากใช่ครับเบรกเป็นไงครับโอ้โหเบรกนี่สบายเลยแบบตึ้งเนี่ยอยู่เลยจิกปุ๊บเข้าเลยนะฮะโดยเฉพาะไปให้อินสตรัคเตอร์พี่พีทขับได้เป็นยังไงครับเชื่อเลยว่าของจริงทางตรงนี่200กว่าใช่ไอ้แค่เนี้ยออ200กว่าแล้วหัวพี่โขกตลอดอ่ะแบบปังคือแรงจีมันเร็วมากมันดันตลอดเลยอ่ะรถเดี๋ยวนี้มันฉลาดมากนะครับคุณภูมิเบรกลมยางอะไรเงี้ยมันบอกเลยนะฟ้องหมดเลยมันจะฟ้องเลยบอกโชว์เลยถ้าเบรกร้อนขึ้นเป็นสีไปอะไรหมดเลยใช่นี่สะดวกมากวันนี้ให้ป๋าฝากหน่อยครับว่าฟีลลิ่งอีกครั้งหนึ่งเป็นยังไงฟีลลิ่งวันนี้สนุกมากนะครับแล้วก็มันมากครับคือใครที่คิดจะซื้อเนี่ยต้องมารุ่นนี้เลยนะข้ามไปเลยเพราะว่าราคาก็มันเท่ากันใช่มันถ้ามาอุลตร้าแคนตัวขับ2หรือเอ้ยขับ4เงี้ยมันไม่ต่างกันเยอะละขยับนิดเดียวนี่ได้ระดับแบบรถแข่งอะมันคือรถแข่งไปแล้วรถแข่งเลยครับขอบคุณพี่น้องครับสวัสดีครับเอาครับหลังจากที่ได้ขับกันมาเรียบร้อยแล้วอะดรีนาลีนหลั่งมากครับผมเพลงมีความรู้สึกยังไงบ้างสุดยอดอันนี้ต้องโค้ดคำของพี่คิมมาแล้วกันโหดและดิบเถื่อนเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากความเด่นของมันใช่ไหมครับคือผมมองในเรื่องแบบจังหวะการเปลี่ยนเกียร์ความกระชากของมันอะไรอย่างเงี้ยแบบเวลาเปลี่ยนทีนึงเนี่ยหน้าหงายเลยใช่มันหน้าหงายเลยคือปกติฮูราคานเนี่ยมันเป็นดูอัลคลัชมันจะเปลี่ยนเกียร์จะสมูทกว่าพวกเอาเป็นตะดออยู่แล้วแต่คันนี้ผมชอบผมพูดแล้วผมชอบเลยครับป๋าครับผมแล้วเปลี่ยนเกียร์เองป่ะเปลี่ยนเกียร์เองตลอดเวลาเลยครับผมเปลี่ยนไม่ค่อยทันเลยครับป๋าเขาไปไหนต่อไหนนะครับเปลี่ยนไม่ทันเลยครับป๋าคันหน้าหายไปแล้วหายไปแล้วผมจะเปลี่ยนเกียร์อยู่เหมือนกันครับผมคือแบบคืออย่างงี้เรียนขับออโต้ไปเลยดีครับแต่เราก็อยากสนุกอะครับป๋าใช่มั้ยครับแบบได้ดาวชิปอะไรอย่างเงี้ยโอ้แบบชิปขึ้นชิปลงสนุกมันได้เล่นเกียร์นะครับป๋าแล้วพอมารอบฮอตแล็บครับป๋าขับให้นั่งนี่เป็นเรียกได้ว่าเหมือนนึกว่าขับรถคนละคันกันนะครับเอางี้ดีกว่าพอพี่พีทขับนี่คือชัดเจนเลยชัดเจนเลยว่ารถดีมากดีจนแบบไม่รู้จะพูดไงแล้วครับป๋ามันเสียวอะครับเสียวมากแล้วก็แบบตกใจอะครับป๋าแล้วถ้าเปรียบเทียบกับรถที่เคยขับครับครับป๋าเป็นไงรถรุ่นนี้โอ้อันนี้ก็คือท็อปๆแล้วอะครับคือแบบอันดับต้นๆที่เคยขับแล้วครับป๋าดิบโหดมากผมว่าสิ่งที่น่าสนใจอย่างคือถ้าได้ลองคันนี้บนถนนเมืองไทยเลยถนนเอาถนนจริงๆนะครับ
ไม่ใช่สนามแข่งเนี่ยมันน่าจะได้อีกฟิลเหมือนกันผมว่าน่าจะสนุกมันจะใช้งานยังไงมันจะใช้งานยังไงผมว่าต้องมีแน่นอนสบายมั้ยครับผมใช่มั้ยการใช้งานประจําวันใช่ครับผมก็อันนี้ก็เป็นความเห็นของน้องเพลงครับพี่วิศวกรครับอยากจะถามน้องพีทว่าเจ้า STO คันนี้มันแตกต่างยังไงกับ Huracan Evo อ่ะก็หลักๆเลยจริงๆมันแทบจะไม่เหมือนกันเลยครับไม่เหมือนกันเลยใช่ครับก็คือถ้าดูชิ้นหน้าเนี่ยฝากระโปรงหน้าเนี่ยเป็นคาร์บอนทั้งชิ้นเลยคาร์บอนทั้งชิ้นใช่ครับรวมถึงช่วงท้ายด้วยเห็นบอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับว่าประมาณ 70% ของรถเป็นคาร์บอนครับก็คือยกเว้นแค่ช่วงกลางรถเท่านั้นเองนั่นหมายถึงน้ําหนักของรถคันนี้ใช่ครับก็จะเบาลงใช่เบากว่า Performante Lightweight สักประมาณ43โลประมาณครับ43กิโลหายไปนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าตัวหน้าตรงนี้เนี่ยครับผมมันเปิดแบบโคแฟงโกครับนะมันเปิดคือเปิดขึ้นมาอย่างนี้เลยใช่ก็จะเหมือนมิวราสมัยก่อนที่ยกทั้งหัวขึ้นมาเลยซึ่งไม่เคยมีนะใช่ครับใช่มั้ยใช่ในรถรุ่นอย่างเงี้ยไม่มีนะใช่ครับรถบ้านเนี่ยไม่มีนะครับแต่โอเคเจ้าภายในตรงเนี้ยมันก็เลยมีที่เก็บของน้อยหน่อยใช่ได้แค่หมวกกันน็อกใส่หมวกกันน็อกใบเดียวใช่ครับนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถเป็นสลักตรงนี้ใช่มั้ยใช่ครับก็คือสองข้างกดลงไปแล้วมันจะเด้งขึ้นมาฮะแต่ว่ามีกุญแจล็อกอ๋อมีกุญแจล็อกกุญแจเค้าก็ใช้เป็นตัวไอ้ที่ปริ้นท์3มิติอ่ะครับดอกกุญแจเป็นสามเหลี่ยมมันไม่ใช่ดอกกุญแจเหมือนตัวแต่ก่อนที่เป็นลูกเล็กๆอ่ะฮะดอกกุญแจมันจะเป็นดีไซน์เฉพาะโอ้ดีไซน์เฉพาะนะครับส่วนแอโรไดนามิกเป็นยังไงตรงนี้ครับก็คือที่มันช่วยให้ข้างหน้ามีดาวฟอร์สเพิ่มขึ้นก็แน่นอนลิ้นหน้าอยู่แล้วครับแล้วก็พออารมณ์ขึ้นไปด้านบนฝากระโปรงครับผมก็ช่วยเพิ่มแรงกดด้านหน้าส่วนครีบตรงระบายอากาศตรงนี้ฮะก็คือใช่ปกติเนี่ยถ้ามันเป็นซุ้มล้อธรรมดาครับเวลาล้อมันหมุนน่ะมันก็จะมีอากาศที่อยู่ข้างในเหมือนกันเหมือนเวลาเราปั่นพัดลมพอมีปุ๊บมันก็เอาลมเนี่ยออกช่วยให้มันกดเพิ่มขึ้นใช่ครับล้อเป็นไงล้อตัวล้อตัวนี้เป็นลายใหม่ครับของ SCO เลยครับเป็นเซ็นเตอร์ล็อกนะฮะแล้วที่สำคัญที่สุดคือเบรกครับเบรกครับผมเบรกเป็นไงฮะเบรกเนี่ยตัวเนี้ยถ้าจะเห็นเลยครับมันจะมีเขียนว่า CCMR อยู่ก็คือ CCMR คาร์บอนเซรามิกเบรกฟอร์เรสซิ่งเลยฮะก็ Brembo เป็นคนทำให้เทคโนโลยีเดียวกับ F1 ก็คือถ้าได้ลองขับเมื่อกี้จะทราบว่าเบรกมันสติ๊ปมากแล้วมันไม่เปลี่ยนน้ำหนักเลยไม่ว่าใช้เป็นร้อนขนาดไหนน้ำหนักมันจะอยู่คงที่แล้วเห็นบอกว่ายางคราวนี้ยังไม่สดมันต้องเป็นเรสเอานะคือด้วยตัว driving mode ของคันนี้ครับมันไม่ใช่ Strada Sport และ Corsa แล้วมันเปลี่ยนเป็น SCO แล้วก็ Trofeo นะครับSCO เนี่ยมันก็กึ่งจะ Sport แต่แรกอยู่แล้วแต่พอเรากด Trofeo เนี่ยมันเป็นสำหรับถนนแห้งสนามขับในสนามแห้งใน condition ที่สนามเนี่ยก็คือเกาะแล้วก็ตัวยางเนี่ยจะเป็นยางที่เป็น Bridgestone Lessตอนนี้เป็นบิสโตนสปอร์ตอันนี้คือรถบ้านครับผมเป็นยางบ้านยางบ้านใช่ครับไว้ขับบนถนนทั่วไปแต่ไอออปชันก็สั่งได้สั่งได้ครับสั่งได้อยู่แล้วนะครับแล้วตัวนี้เป็นสติ๊กเกอร์ STO ใช่ครับแพ็กเกจเนี่ยกราฟิกพวกนี้ประมาณเท่าไหร่ล้านนึงอ่ะเลือกได้หลายอย่างครับจริงๆแล้วก็ถ้ารวมๆกันหมดก็หลักล้านครับแต่ว่าถ้าสมมติเราคัสตอมเอาเฉพาะอยากได้แค่นี้สีส้มสมมติสีดำสีขาวอะไรเงี้ยฮะเฉพาะโลโก้ STO ก็หลักแสนครับแต่ว่าถ้าจะเอาลายทั้งคันเลยก็เพิ่มขึ้นมาถัดมาช่องลมตรงนี้อีกครับผมเป็นนาค่าดักใช่ครับแบบเครื่องบินเลยใช่ไหมใช่ก็คือจริงๆเราต้องบอกว่าถ้าเห็นรถแข่งซูเปอร์โทเฟโอครับป่องที่ดูดอากาศท่อไอดีมันจะอยู่ด้านบนอ๋ออยู่ด้านบนแต่ว่าบนถนนน่ะรถที่มันวิ่งถนนด้วยเราทำไม่ได้เพราะว่ามันจะมีเศษหินมีอะไรเงี้ยเข้าไปแล้วเข้าเกิดก็เลยตอนด้านบนเนี่ยยังอยู่ดีไซน์เหมือนเดิมแต่ว่าเอาไว้เพื่อระบายคูลิ่งอากาศในห้องเครื่องแต่ตรงเนี้ยก็คือดูดลมเข้าเครื่องซึ่งมันจะมีกองอากาศมีอะไรอยู่ฮะดูดลมเข้าเครื่องตรงนี้ใช่แล้วก็มันจะมีสันตั้งใจเลยให้ลมมันวิ่งเข้ามาด้านแบบนี้ฮะนี่โป่งกว่าปกตินะใช่ครับด้านหลังกว้างกว่าปกติกว้างกว่าปกตินะครับแล้วก็มาที่ด้านหลังอีกด้านหลังดีไซน์ไม่เหมือนกันไม่เหมือนครับเนี่ยมีทะลุ STO ใช่แล้วก็ปีกหลังก็คือLA ของรุ่นนี้มันจะเป็นการปรับแมนนวลนะครับกี่ระดับใช่3ระดับครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่มีเดียมระดับกลางถ้าเราปลดล็อกก็คือเซตวิงให้ช่างเขาเซตเนี่ยก็เลือกให้ไฮดาวฟอร์สได้หรือว่าจะเป็นโลดาวฟอร์สแล้วแต่สนามอ๋อแล้วแต่สนามใช่อันนี้เราเซตไว้กลางๆตำแหน่งนี่เหมือนเดิมครับตำแหน่งท่อออกอยู่ที่เหมือนออกตรงกลางรถเดี๋ยวนี้มันเป็นดีไซน์ของรถรุ่นใหม่ของระบบก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนนะขึ้นอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็เปลือยนี่เปลือยใช่ครับนี่ก็คือเอาออกด้านหลังอะไรเงี้ยมองมาเลยยอดนะครับส่วนภายในมีอะไรเปลี่ยนบ้าง
ภายในหลักๆเลยคือแผงประตูเป็นไดคาร์บอนนะครับก็ใช้ตัวสลักเป็นเชือกดึงเพื่อไลท์เวทนะครับอ๋ออันนี้นี่อันนี้คือดึงอันนี้คือสแตนดาร์ดใช่ครับหลักๆแล้วที่เปลี่ยนชัดเจนเลยก็คือหน้าตัวชื่อของโหมด driving mode ชื่อโหมดก็คือมี3โหมดครับแล้วก็กราฟิกตรงหน้าจอก็เปลี่ยนกราฟิกเพราะว่ามันเปลี่ยนชื่อโหมดกราฟิกหน้าจอมันก็เลยเปลี่ยนตามไฟเตือนเบรกอ๋อมันจะมีคือถ้าเข้าไปหน้าจอเนี่ยตรงกลางเนี่ยแล้วกด LDVI อ่ะครับระบบสมองคนของรถอ่ะครับมันจะโชว์หน้าที่เป็นลมยางแล้วก็อุณหภูมิเบรกแล้วก็โชว์ระบบเลี้ยวล้อหลังอ๋อมีเลี้ยวล้อหลังด้วยมีเลี้ยวล้อหลังเป็นขับ2คันนี้ที่มีเลี้ยวล้อหลังคือจริงๆต้องบอกว่าการโครงหลังชิ้นส่วนจุดยึดด้านหลังอะครับไม่เหมือนขับ2 Evo เลยคือมันเปลี่ยนใหม่หมดเลยอยากทราบราคาพี่พีเริ่มต้นนะครับสแตนดาร์ด 299 ครับ 29.9 ล้านนะครับส่วนใหญ่คอนฟิกกันอีกเลยเถิดไปอีกเท่าไหร่ต้องบอกว่าตัวรถเนี่ยจริงๆแล้วมาค่อนข้างครบแล้วครับส่วนใหญ่สักประมาณ31นิดหน่อย32ก็ได้รถที่แบบสวยเลยครับจริงๆต้องบอกว่ารถมันคัสตอมไมซ์ได้ค่อนข้างเยอะเช่นแบบจะเอาชิ้นนี้สีดำเงาเฉพาะส่วนบนหลังคาดำเงาบอนเน็ตดำเงาชิ้นนี้โชว์ลายคาร์บอนไดร์คาร์บอนดิฟฟิวเซอร์หลังลายคาร์บอนพวกนี้ก็อาจจะกระเถิบขึ้นไปเกิน35 36แล้วแต่ครับแล้วแต่จะมือจะลั่นไปทั้งนั้นแล้วแต่ใช่ครับคือถ้าเทียบกับว่าเป็นรถพิเศษแล้วราคาประมาณนี้ก็ถือว่ามีจำนวนคนสนใจเยอะครับคนสนใจเยอะมากแล้วคันแรกจะมาเมื่อไหร่ถ้าไม่ใช่รถลูกค้าเนี่ยเป็นรถเราเนี่ยก็คือคันนี้ครับผมคันนี้จะอยู่ที่ไทยเลยอ๋ออยู่ที่ไทยเลยครับแต่ว่าถ้าเป็นรถลูกค้าก็ขับเร็วๆเนี่ยไม่ถึงเดือนนี้น่าจะมาจะเริ่มทยอยมาแล้วทยอยมาใครสนใจนะครับก็สามารถมาดูรถคันจริงนะครับแล้วก็ทดลองขับได้นะครับที่ Renaso Motors นะครับที่ถนนวิภาวดีนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ผมและพี่ๆครับต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ